อนเลยเดี๋ยวให้ดูสภาพบรรยากาศที่เราพักตลอดทั้ง3คืนที่ลิยูเบเลน่าแห่งนี้นี่ครับบรรยากาศภายนอกก็อาจจะดูคล้ายๆบ้านร้างไปหน่อยแต่จริงๆข้างในครับก็บ้านร้างก็จริงวันนี้เราจะไปที่ไหนบ้างเราก็ยังไม่รู้เลยก็คงเดินไปเรื่อยๆนั่นแหละแต่โชคดีที่มีฟ้าเปิดแดดออกใช่คือเราเที่ยวเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ๆเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวมันจะค่อนข้างกระจายไม่ได้เหมือนเมืองเล็กๆเราก็ต้องพยายามอย่าถ่ายติดคนรู้ใช่ป่ะหมายเขาไหมมันเป็นสถานที่นัดพบใช่มันเป็นสถานที่นัดพบเป็น meeting point ในการยื่นขายตะกี้ก็เห็นนี่เดินผ่านมาตะกี้เราก็เดินผ่านมาแล้วแต่เราแค่ไม่ยกกล้องมาถ่ายใช่คือถ้าสมัยก่อนนะอ๋อเหรอคือบางที่มันก็เป็นชาวแก๊งคือเวลาใครเสียชีวิตก็จะมาผูกเชือกรองเท้าผูกรองเท้าตรงแบบเนี้ยปัจจุบันส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะเป็นสถานที่นัดพบแล้วยังเห็นอาคารนี้ปะเนี่ยตอนแรกข้าจะพายมาอยู่ด้วยมันใกล้สถานีรถไฟไงคือแถวสถานีรถไฟส่วนใหญ่มันก็จะเชดดี้แบบนี้แหละทุกที่รวมถึงที่นี่แต่ก่อนที่เคยเป็นคุกครับตอนนี้เป็นโฮสเทลแต่ข้างในตกแต่งสวยมากเลยนะไม่คือดูจากตรงนี้ก็รู้สึกว่าข้างในเพราะว่ามันเป็นสถานที่เดียวเห็นไหมครับที่ไม่มีสตรีทอาร์ตกราฟฟิตี้อะไรเลยมีแต่ละแวกนู้นละแวกนี้เราขอล่ำลากันด้วยรองเท้าด้านบนละกันครับส่วนนี้ก็เป็นสถานีรถบัสแล้วก็สถานีรถไฟครับเป็นความโชคดีแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างมากที่มันตั้งอยู่ที่เดียวกันง่ายเลยจะนั่งรถบัสหรือนั่งรถไฟก็ได้จากเลยอยู่ไปนะก็มาขึ้นที่เดียวกันตรงนี้เลยคนเยอะอยู่เหมือนกันไหนมีอะไรบ้างจะตรวจตามเมืองตรงนี้อันนี้อะไรอ่ะข้างบนรถรางหรือลำโพงเหรอลำโพงลำโพงนี่คือใครเป็นการโดเนทเสื้อผ้าไม่น่าใจเหมือนกันไปดูสิเขาเขียนภาษาสโลวีเนียซิปเลนเย่เยด้าใช่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 เขามาบริจาคเสื้อผ้าหน้าหนาวไงกำลังเข้าหน้าหนาวแล้วก็ดีฮะกำลังแปลกใจอยู่ว่าเขาขั้วเลยเกาลัดใช่ปะมีถึงนี่เลยเหรอที่นี่กินเกาลัดเดียวเหรอมีเขาขั้วกินกันคาดหวังว่าเป็นเฉพาะเอเชียจีนในไทยไม่กินหรอที่ตัวยิงมีเลยอ๋อเหรอใช่เขาไม่เคยเห็นเลยยังไม่เห็นที่ไหนวะไม่อยากกินเขาไม่ชอบกินเกาลัดเลยที่บ้านเขากินแต่เขาไม่เคยกินเลยเรามาดูวิวแม่น้ำไปอยู่เบรนิก้ากันดีกว่าครับท่าทางเอามีทางลงไปด้วยเอาลงไปห้องน้ำนี่ครับแม่น้ำโอ้ยมันคลองแสนแสบเรามาเดินชมเมืองกันดีกว่าครับมีขายอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็เป็นของที่ระลึกครับต้องมีมังกรอย่างที่บอกครับสโลวีเนียเมืองแห่งมังกรหรือมีสะพานมังกรด้วยครับ Dragon Bridge ซึ่งเดี๋ยวเราจะเดินไปนี่แหละเพราะว่ามันมีหลายสะพานมากเลยแต่นี่คืออะไรมันเป็นอีกจัตุรัสนึงมั้งแต่ค่าใช้ทุกอย่างเป็นจัตุรัสก็ไม่ได้นะอันนั้นเป็นหอระฆังปีนได้ปะไม่ได้หรอมองไม่เห็นอะแดดมันยังตาไม่ได้ไม่ได้นะโอเคไม่เป็นไรแต่อย่างนึงอยากจะบอกคือลิเบเรียเป็นเมืองหลวงที่ค่อนข้างปลอดภัยปกติเวลาเดินจัตุรัสกลางเมืองที่ไหนฟลอเรนซ์ปารีสอะไรพวกนี้เลิกเลยเลิกหวังเลยต้องกอดอย่างนี้ก็เดินใช่แต่ที่นี่คือก็เดินชิวๆสบายๆครับแต่ตามสบรู้ก็คือเขาต้องเอากระเป๋าไว้ข้างหน้านี่แหละจะเซฟที่สุดตอนนี้ก็ทะลุมาถึงตลาดนัดหาอะไรกินกันดีกว่าครับแต่คุณนี่เตรียมมาอีกแล้วนะแซนด์วิชช็อกโกแลตคุณไม่คิดจะกินอาหารสโลวีเนียเลยหรอเดี๋ยวไปหาอาหารสโลวีเนียกินสักอย่างนึงดีกว่าไม่อ่ะเดี๋ยวมาดูกันอันนี้อะไรอ่ะไม่รู้อ่ะมันเป็นขายซอสมากกว่าแมวดิเอาอาหารดิเออป่ะอาหารแบบอาหารจริงๆจังๆเลยแต่ดูเขาดูมันเหมือนขายของฝากขายของโอท็อปของประจำถิ่นอ่ะคุณใช้ศัพท์ได้พื้นถิ่นมากเลยน้ำผึ้งน้ำมันมะกอกอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นโอท็อปเหรอครับเขาอาจจะทำเองอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแฮนด์เมดใช่สุดคือไม่มีของขายครับไม่ใช่ถือพูดผิดไม่มีข้าวขายใช่แต่อุ้ยมันเป็นตลาดใหญ่วันนี้มันเสาร์เขาอาจจะมาตั้งขายกันมันคือเกาลัดเหรอใช่หน้าเหมือนเนี่ยตูดลิงเลยไม่หรอไปต่อเขาอยากกินอะไรสักอย่างนึงหาอะไรให้เขากินสักอย่างนึงสิผลไม้กินไหมมันไม่น่าอยู่ท้องอ่ะแต่ก็กินได้นะ
ถ้าไม่เคยกินราสเบอร์รี่สดๆเลยปกติจะกินแต่อยู่ในน้ำผลไม้ตอนนี้เรากำลังตื่นเต้นมากเลยเองไปชอบเดินตลาดสดชอบซื้ออะไรไปกินหน่อยไหมนอกจากสิ่งที่คุณถือโอเคนี่ขายยังไงอ่ะอยากกินราสเบอร์รี่อ่ะหรอเดินไปดูได้ก่อนร้านเมื่อกี้ถูกไหมโอเคครับนี่มันเหมือนเดินกับคุณแม่จากตลาดเชิญเลยครับข้างนอกก็มีนะแต่ข้างนอกมันน่าไม่ใช่ตลาดสดข้างนอกไม่ขาวขาวโอท็อปหนึ่งมีร้านอาหารร้านคาเฟ่อะไรไหมไม่มีเลยส่วนใหญ่ร้านคาเฟ่คือวัฒนธรรมของคนไทยอย่างหนึ่งเวลาไปเข้าร้านคาเฟ่มันจะเป็นอีกแบบนึงแต่ยุโรปคาเฟ่มันอีกแบบนึงส่วนใหญ่มันจะเป็นคาเฟ่โอเพนแอร์แบบนี้เอ้าตรงนี้เหรอตรงไหนข้ามาตุ๋นอ๋อละสุรการละสุรการร้านทำไข่มุกไหนนี่ไงบาบอสไหนไหนอ้าวเขาไม่เห็นเออว่ะกินไหมลองชิมดูบับเบิ้ลทีเขาจะสั่งว่าบับเบิ้ลทีวิดเอาบับเบิ้ลเขาปิดเขาปิดจับว่าเราไปดูราคาดีกว่าเออก็ 3.2 ยูโรโอเคนะแล้วมีบับเบิ้ลให้เราปะล่ะเวลาติดถอยแต่เขาจะไม่ออกแล้วกันแน่นอนตอนเล่นคอนซูมารีนี่คือราสเบอร์รี่ใช่ป่ะครับใช่ๆไม่เคยเห็นเป็นอย่างงี้มันหรือจะเอาอันนี้คืออะไรบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่นั่นสตรอเบอร์รี่เนี่ยกินอะไรนี่อะไรไม่รู้อันนี้ป่ะมันม่วงไม่ใช่เอาราสเบอร์รี่นะ4ยูโรต่ออันนี้ใช่ป่ะครับขายกันโอเคโอเคโอเค we would like to have one of this please there you go ราสเบอร์รี่แน่นะใช่เดี๋ยวเราจะลองราสเบอร์รี่จับคืนแผ่นดินสโลวีเนียฟ้าฟ้าล่ะเรียบร้อยสี่ยูโรฟ้าฟ้าล่ะนางสวีเดนเย่ไปเรามาชิมกันดีกว่าสุดท้ายก็ต้องกลับมาที่ผลไม้ไม่ว่าเราจะอยากกินอาหารสโลวีเนียแต่เราหาไม่เจออันนี้องุ่นมีเม็ดปะแบบนี้บอกทีสีเขียวน่าจะมีนะฮัลโหลโดบดันเขาให้เราดูองุ่นกินฮัลโหลเออค่ะหันกล้องไปไม่ทันตรงนี้ขายองุ่นเพียบเลยเดี๋ยวเก็บเงินก่อนเดี๋ยวอยู่เงินหายคิดว่าเป็นใบเสร็จโยนทิ้งกินเลยดีกว่าไม่ล้างแล้วไม่เคยกินราสเบอร์รี่สดๆมาก่อนเลยน้องรสชาติเป็นยังไงหรอใช่เหมือนกินเขาเรียกว่านะผลิ้นจี่อะไม่เหมือนหรอแต่ลิ้นจี่มันมีเม็ดน้ำผมไม่ชอบทานผลไม้มีเม็ดเปรี้ยวๆดิมื้อแรกของวันราสเบอร์รี่ที่ออกมาก็ยังเป็นตลาดนั่นคือตลาดที่เราเดินมาเราก็เดินลุกเข้ามาเป็นตลาดสดเราเดินไปตรงสะพานดีกว่านี่สะพานอะไรไม่แน่ใจไปดูป้ายดีกว่าป้ายน่าจะบอกเนี่ยเขามั่นใจว่าเขาถ่ายทำอาหารรายการอะไรสักอย่างนึงเลยทางนี้ทางนี้เหรอคุณไม่อยากมีส่วนร่วมเหรอเหรออันนี้สะพานนี่แหละสะพานบูเชอร์อยากรู้ไหมว่าทำไมถึงเรียกว่าสะพานบูเชอร์ทำไมไม่ได้ดูเดอะบอยไม่ได้ดูเดอะบอยโอ้ยคนละเรื่องคนละเรื่องครับที่เรียกว่าสะพานบูเชอร์เพราะว่าสมัยก่อนอ่ะมีคนขายเนื้อพ่อค้าแม่ค้ามาตั้งขายเนื้อบริเวณตรงนี้แค่นั้นแหละตั้งแผงร้อยขายเนื้อแต่มันเหม็นเขาก็เลยไล่ไปขายที่อื่นแทนเอ็งว่าเราทำถูกมาที่กินเลยโดยไม่ล้างไม่เป็นไรหรอกมั้งเสียงอะไรอ่ะนี่เสียงอะไรบอกด้วยครับตื่นรีบเหมือนกันไม่ได้เสียงตีกองนะครับอันนี้เสียงเหมือนไปบังเกอร์เฮ้ยอาจจะใช้กันนะไม่รู้เหมือนกันเขาเสียงอะไรใครรู้บอกด้วยพี่ตีกองมาที่นี่เราเออจบแล้วนี่ใช่คนที่นี่ก็ดูเออรู้อยู่แล้วว่าจะเกิดขึ้นนะครับไม่ได้ตกตื่นใจอะไรเหมือนพวกเราโอเค thank you enjoy alright soThis is called Aydra, not the Kashmir. Not, all right.
I always finish customer. Aiba. Alright. Thank you. Bye. Alright. Here. Aiba. Alright. Alright. Thank you. Yeah, you can record me too. นี่ฮะเชฟพี่ชี่อาหารประจำชาติบอสเนียแต่เรามากินที่สโลวีเนียต้องหาอาหารสโลวีเนียไม่เจอคือพยายามเสิร์ชแล้วแหละใน Google Map สโลวีเนียนฟู้ดแต่มันเป็นร้านหรูๆมาเลยอ่ะอ๋อเหรอใช่เราจะต้องการสตรีทฟู้ดอะไรแบบนี้มากกว่าเพราะเราไม่ค่อยได้กินอะไรแบบนี้บ่อยนะนั่งกินอะไรใจกลางเมืองอ่ะเรามาดูอาหารดีกว่านี่ครับเขาเรียกว่าชิวับชิชี่เรียกเหมือนที่โครเอเชียเลยใช่แต่ว่าถ้าที่บอสเนียมันจะเรียกแบบนึงจะเรียกว่าชิวับเฉยๆมั้ยแล้วก็ชิวับปิเออที่บอสเนียแล้วก็เซอร์เบียเนี่ยเรียกว่าชิวับปิเรามาดูดีกว่ามันก็เหมือนเคบับอะครับอันนี้คือเราสั่งไซส์เล็กมันจะมี5ชิ้นไซส์ใหญ่จะ10ชิ้นแล้วก็มาใส่ในขนมปังเหมือนเป็นแป้งโดมากกว่าแล้วก็มีหัวหอมมาหย่อมนึงแต่ที่สำคัญที่ทำให้อร่อยคือซอสไอว่าทำจากพริกหวานแล้วกับมะเขือม่วงจริงๆมีซอสอีกซอสนึงซอสสีขาวเคยทานแล้วรู้สึกไม่อร่อยไม่อร่อยตัวนี้อร่อยซอสอร่อยปะก็รสชาติปกติอ่ะเหรอรสชาติเหมือนปกติมีซอสพวกเนี้ยบางที่ก็ทำขึ้นมาเองเป็นโฮมเมดแต่ที่เนี้ยค่ายแบบอ่าแล้วเขาซื้อมาเป็นกระปุกมันน่าจะง่ายกว่าของเขาแล้วกินเนื้อด้วยสิการจะกินเนื้อด้วยสิโอเคจะบอกว่าชิวับปิหรือชิวับฟิชชี่จะอร่อยไม่อร่อยให้ดูที่ซอสเหมือนกินข้าวมันไก่อ่ะอร่อยหรือไม่อร่อยให้ดูที่น้ำจิ้มอ้าวแต่เราไม่กินน้ำจิ้มอ้าวเหรอไม่กินน้ำจิ้มเไปหิ่มทองพร้อมเดินทางเลือกเข้าตลาดนัดดีกว่า นี่มันจตุจักร ไม่ใช่เหรอ เดี๋ยวเราจะไปปราสาทครับน่าจะเดินทะลุตรงนี้ได้นะนั่นไงเขาเห็นฟินิโคล่าแล้วกล้องน่าจะเห็นแต่เราไม่เห็นถ้าไปบังเซนามานเดินไปไม่ไกลแต่ทำไมที่ช้อปปิ้งที่มันแพงวะว่ามันจะแพง15ยูโรเองเออเหรอเขาไม่รู้ว่าเรทที่นี่มันจะต้องราคาเท่าไหร่อาจจะถูกแล้วแหละใช่เพราะว่าถ้าที่นี่15ยูโรในแบรนด์นำมันก็จะอัพโตสูงขึ้นมาอีกสิแล้วเราอยู่ไปหน้าถือเป็นเมืองหลวงที่ค่อนข้างเป็นมิตรในแง่ที่ว่ามิตรกับกระเป๋าตังค์มากที่สุดในบรรดาทั้งหมดที่ใช้เงินสกุลยูโรเรามาขึ้นตรงนี้ดีกว่าแต่ก่อนไปเรามาดูก่อนว่านี่คือตู้อะไรน่าเป็นตู้คีออสในการบัตรเออร์บาน่าคือถ้าเดินทางใช้รถบัสรถรางแล้วแต่รถสาธารณะที่เมืองลีไปได้เราต้องซื้อบัตรเออร์บาน่าคาร์ดก่อนใช่ซึ่งบัตรมันจะ2ยูโรป่ะใช่ถ้าซื้อที่ Police Information นะครับ2ยูโรไอ้นั่นแหละเออซื้อที่นี่ไม่ได้คืนนะแต่ถ้าซื้อที่ Police Information เราจะไม่ใช้แล้วก็แค่บัตรไปคืนแล้วก็ได้เหมือนเป็นค่าประจํา2ยูโรคืนก็ดีครับโตเบดานวิวไลท์ทูเกต2ชิคเก้น for funicula only funicula up and down or up and down yeah all right oh do you have a student price as well do you need to show all right thank you แล้วนาสวีเดนจ้ะโอ้ได้ไหมเนี่ยตัวขึ้นไปไหนครับโอปอร์สติเต sorry นี่เอาไปนี่ของเองน่าเสียดายที่ได้แค่ตัวขึ้นเท่านั้นไหนตามโชว์สิเหมือนนี่เลยที่สนามบินอะสแกนบาร์โค้ดใช่ใช่ดิใช่ it should work yeah I think it should work มาเดี๋ยวเขาทำWhat happened? Oh, mom. You couldn't answer because it's full. You have to go. Oh, okay. Thank you. We're fine. We're fine. Okay. Tum. เสมอก็ว่าอยู่ว่าทำไมเอาขึ้นเครื่องหมายกากบาทได้แล้วเนี่ยมันมีคนเขียนจำนวนบอกเราเป็นคนที่หนึ่งคนที่สองต่อแถวนี่แหละครับข้อดีของการอยู่ติดกระจกได้ขึ้นคนแรกเห็นหลังคาตลาดสดเราหยุดแล้วถึงแล้วไม่หรอกเราถึงแล้วถึงแล้วโอ้แค่นี้เนาะอยากสูงกว่านี้
คือมันเป็นเรื่องน่าเสียดายที่เราซื้อตั๋วได้แค่ขึ้นลงเท่านั้นเองเหมือนเราเดินผิดทางอันนี้เป็นทางลงเรากำลังเดินสวนทางของแม่ใจโอ้ยอยากเดินขึ้นไปตรงนั้นอ่ะต้องเดินขึ้นไปยังไงอ่ะแต่เดี๋ยวนี้ครับปราสาทลูยูเบรนาทองโซโลวีเนียกับทองเมืองลูยูเบรนาจริงๆด้วยน่าเสียดายน่าเสียดายมากๆเลยที่เราไม่ได้เข้าไปในตัวปราสาทเพราะเวลาจำกัดเราได้ไปซื้อตั๋วไปเบรดล่วงหน้าก่อนเรียบร้อยจะเทก็อะไรอยู่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยไปเก็บปราสาทอื่นๆในยุโรปเนาะดูบรรยากาศรอบๆไปก่อนก็ได้ดูเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการครอบครัวมาเดินชิลคนเฒ่าคนแก่น่าชอบเหมือนเมืองเมื่อเช้าคอมมูนเมื่อเช้าเมเตลโควาไม่เหมือนไม่เหมือนอันนั้นคือถ้าพาแม่ไปนี่แม่เป็นลมช็อกตายแล้วทุกคนชอบจริงๆคือถ้าจะไปแค่เคารพสถานที่เคารพผู้คนก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะคนก็ชิวๆกันทั้งหมดที่นี่ไอ้วิวตรงนี้ตรงนั้นนะบันไดใช่ตึกบันไดที่ได้ตรงสถานีรถไฟที่เราเดินผ่านมาเห็นอะไรอีกตลาดนัดใช่ไหมเห็นอะไรอีกเห็นแค่นี้แหละเพราะที่อื่นก็คือเป็นตึกที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเป็นเมืองที่ใหญ่มากเลยนี่แหละเมืองหลวงแต่ถ้าทุกคนจะเห็นนะถือว่าเป็นเมืองหลวงอะเห็นไกลๆไหมครับนี่คือความสวยงามของโซโลวีเนียแนวเทือกเขาเพียบเลยภูเขาเพียบเลยนั่นขับออกไปแค่ประมาณครึ่งชั่วโมง40นาทีอะไรก็ได้ก็จะเจอธรรมชาติที่สวยงามแล้วไหนเรามาดูสิเราทำอะไรได้บ้างคือเราไม่ได้เสียงกันเข้าประสาทนะครับเสียงกันแค่ขึ้นกระเช้าเล่นคนก็เดินเข้าไปตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นตึกเขาเรียกว่าเพนทากอนตึกเพนทากอนแต่ถ้าคนเสียงกันมามันก็ฟังมาเรียกไกลก็ได้นะใช่กดไปเลข6เราไม่ได้เสียงกันนะเพราะฉะนั้นเราเข้าได้ใช่ไหมข้างในเป็นอะไรเป็น exhibition ของคุณคนนี้เหรอคุณมิกิน่าจะใช่แล้วว่าทำเป็นการ์ตูนคล้ายๆอนิเมะเลยมีหน้าปากกาด้วยชัดเจนบุชไม่รู้เหมือนกันแฮโอ้ยเป็นคอมิกสตริปอย่างนี้ชอบเลยโอ้โหเป็นภาษาสโลวีเนียนั่นเองตอนแรกว่าจะได้มาอ่านดูซะหน่อยอ่านออกคำเดียวหลบเสียงประกอบฉากจริงๆนะมีเสียงประกอบฉากคล้ายๆนี่เนี่ยเป็นสโลวีเนียอนิเมะนั่นเองเราไม่มีตั๋วอ้าวเหรอเขาบอกว่าตรงนี้เข้าไม่ได้เหรอ Entrance with tickets only แต่เนี้ยมันไม่มีแสดงว่านี่เข้าได้ไปดูพิพิธภัณฑ์คุกกันดีกว่าคุณอยากเห็นพิพิธภัณฑ์คุกไหมอ๋อนี่ครับนี่ฮะเข้าได้จริงด้วยเป็นยังไงพิพิธภัณฑ์คุกอันนี้อะไรอ่ะทำมาจากใครกระดูกอะไรอ่ะกระดูกคนนี่น่าจะเป็นสิ่งของที่เหนือจากการเวิร์กช็อปของคุกเอามาแกะสลักปกใจหมดเห็นคำว่าโบนนึกว่าทำมาจากกระดูกคนตัดไปข้างในต้องก็ง่ายคือเป็นแค่เวิร์กช็อปนะครับให้นักโทษมีอะไรทำระหว่างอยู่ในห้องปิดเหรอเนี่ยเฮ้ยมีคนอยู่อ๋อเป็นทีวีให้ดูไม่ได้หมดเลยตกใจหรอเนี่ยแหละคือสภาพของคุกมันต้องมีหมายเลขบอกถ้าตามเนี่ยเนาะนี่จะเป็นห้องอะไรคือห้องหมายเลข5 6 7 8อันนี้คือชื่อใครบ้างชื่อคนข้าว่าน่าเป็นชื่อนักโทษนะอ๋อใช่ข้าน่าเป็นชื่อนักโทษแล้วสังเกตชื่อป่ะจะเป็นคนอะไรลุยจิสเตฟานโนอิตาลีใช่เป็นคนอิตาลีเพราะอะไร1949-19ใช่สมัยสงครามโลกครั้งที่1เหมือนเป็นนักโทษทางการทหารอะไรพวกนี้ที่ถูกขังที่นี่ถูกใช้มาหลายอย่างมากเราเดินๆอยู่ถ้าไม่เจอคนเนี่ยคนลุกเหมือนกันเออจริงๆก็นั่นแหละครับมาไปแล้วสำหรับการเที่ยวเมืองลายูเบรนาจริงๆมันไม่หมดหรอกเพราะว่าด้วยความที่มันเมืองใหญ่มันก็ไปได้หลายที่แต่เราเดินได้แค่นี้เองน่าเสียดายจะเดินลัดย่าคุณจะเดินลัดย่าอีกแล้วนะ